สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้แตงโมว่าจะพาท่านผู้ชมมาแกงกันนะคะแกงไข่ผําสูตรใส่กะปิกับใบแมงลักนะคะก่อนอื่นเราก็ตำเครื่องแกงก่อนเครื่องแกงก็จะมีพริกนะคะหอมไข่หลังจากที่เราตำพริกแกงเสร็จนะคะเราก็จะนำหมูนะคะหมู3ชั้นของเราไปเจียวค่ะเดี๋ยวให้หอมๆนะคะหลังจากนั้นเราก็ใส่พริกลงไปค่ะผัดจนหอมหลังจากนั้นเราก็ไข่พำนะคะลงไปคั่วนี่นะคะผัดให้เดือดนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเติมน้ำเติมน้ำลงไปนะคะเราชอบน้ำน้อยเราก็ใส่น้ำไปน้อยๆนะคะใส่กะปิลงไปก็น้ำปลานะคะผงชูรสชอบก็ใส่ไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ค่ะรอให้เขาเดือดนะคะเดือดแล้วใส่ใบแมงลักตกแต่งด้วยพริกหอมก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะแกงไข่ผําของเราน่าทานมากๆค่ะจุดข้อดีนะคะก็คือการใส่ใบแมงลักนั่นเองค่ะแล้วก็จะได้สีเขียวนี่นะคะสุกพร้อมทานลองทำกันดูนะคะเมนูง่ายๆหาได้ตามท้องทุ่งขอบคุณที่ติดตามและฟังรับชมค่ะ